แต่เป็นคนไทยที่อยู่ทางภาคอีสานครับโรโน่นี่ก็เป็นเด็กที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นเด็กอำเภอเมืองคุณพ่อนี่เป็นนักมวยเก่าครับพ่อนี่เป็นนักมวยเก่าชื่อนกนิดลูกสอพอครับแล้วก็มีน้องชายนี่ชกมวยอยู่คนหนึ่งชื่อสาคอนพอมงคลครับนะรายนี้ก็ชกในเมืองไทยนี่ค่าตัวนี่ก็เป็นแสนครับโรโน่พอมงคลนี่ครับหรือว่าการคัดนักมวยไทยของเราสู้กับนักมวยต่างชาติในวันนี้นี่คัดมาแต่ละคนนี่มีระดับทั้งครับแม้กระทั่งนักมวยต่างชาติที่เข้ามาชกในวันนี้แต่ละคนนี่ก็ถือยอดมวยโลกครับท่านโปรโมเตอร์ทรงชัยนำมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันในวันนี้ครับครับมหากรรมมวยโลกที่บังเกิดขึ้นณอารีนาสปอร์ตคอมเพล็กซ์เมืองทองธานีในวันนี้นั้นเราได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันนะครับความพยายามที่จะติดต่อสุดยอดของมวยไทยโลกมาร่วมมหากรรมมวยไทยโลกในครั้งนี้ก็เรียวแรงสำคัญนะนอกจากคุณทรงชัยรัตนสุบรรณร่วมมือกับคุณนายการชนะพาสแล้วก็ยังมีนะท่านพลตำรวจโทโควิดพักดีภูมินะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของเมืองทองธานีอยู่ด้วยนี่ครับโฉมหน้าของซิมสันจากสุรินทร์ครับโอ้โหหน้าตาแหมหนวดเข่ากันน่ากลัวครับโดยเพราะยิ่งแขนครับตามแขนมีตักนะครับตักไว้ลายพลอยไปเลยครับนี่เป็นแฟนมวยที่ให้การรับชมอยู่ในขณะนี้ก็มีทั้งชาวต่างประเทศก็มาชมนะเยอะมากวันนี้จะเยอะมากครับชาวต่างวันนี้นี่ไม่ใช่เฉพาะมีแฟนชาวไทยที่มาชมมหากรรมคอนเสิร์ตเท่านั้นนะครับได้อาจารย์ครับเดี๋ยวยังมีซาซ่าอีกนะซาซ่าจบป่วยยังร่ายรำอยู่ครับครับพิธีการไหว้ครูจบสิ้นครับเดี๋ยวเราจะได้ชมความมันครับของมวยคู่ที่2วันนี้โอโรโน่พอเมืองอุบลครับนักมวยไทยฝ่ายแดงเจอกับซิมซันนักมวยจากต่างประเทศครับรายนี้ผิวดำสักยันเต็มไปหมดครับเมื่อกี้เทียบสัดส่วนแล้วคุณปะจะเห็นนะครับซิมซันนั้นจะสูงช่วงชกประเภทมาเทศครับลายนี้มาจากต่างประเทศจริงๆเคยต่อยที่ฮอลแลนด์นะครับท่านผู้ชมซิมสันนี่ต่อยที่ฮอลแลนด์กับเดชพิทักษ์สิทธิ์ยอดธงนักมวยไทยเราซิมสันชนะมาแล้วนะครับแต่นั่นเป็นการชกที่อัมสเตอร์ดัมฮอลแลนด์ครับครับซิมสันนี่เป็นนักมวยที่เรียกว่าผ่านการชกมาถึง42ครั้งนะครับครับแพ้4ครั้งชนะเรียกว่าก็ไม่เบาทีเดียวครับมีการชนะน็อกถึง17ครั้งด้วยกันครับเป็นนักมวยจากสุรินัมนะครับปัจจุบันนี้เขาไปทำมาหากินแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมครับไปอยู่ที่ฮอลแลนด์ครับเอาละครับยกที่1ครับยกที่1ครับของมวยคู่ที่2นักมวยไทยฝ่ายแดงครับโอโรโน่พอเมืองอุบลเจ้าของฉายาเสียงสวรรค์ครับมาเปิดเกมกับทีมทำให้จังหวะศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูครับว่าจะถูกแย่งไปหรือเปล่าซิมสันโอ้โหมีแข้งขวาออกตาละแข้งพี่มาโดนเข้าไปนี่สะเทือนเหมือนกันนะครับโอโรโน่ถ้าขืนรับแบบนี้บ่อยๆสะสมเยอะๆนี่ท้ายๆเร่งไม่ขึ้นนี่เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับคุณสมาศครับสุรินัมนี่ต้นจัดนะครับจะเห็นไม่น่าจริงนั้นไม่ชนะเดชพิทักษ์สิทธิ์ยอดธงคุณสมาศครับนอกจากจะชนะเดชพิทักษ์สิทธิ์ยอดธงแล้วยังเคยเอาชนะน็อครามอนเดกเกอร์ครับเนี่ยนะซิมสันเนี่ยครับก็เป็นมวยที่ดาวรุ่งของทางด้านฮอลแลนด์ในปัจจุบันครับก็สามารถปราบไอ้กังหันนรกรามอนเดกเกอร์ได้ยี่ห้อของรามอนเดกเกอร์นี่ก็เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยชาวไทยอยู่แล้วครับครับเรียกว่ารุนแรงรายนี้ก็เคยชนะมาครับซิมสันดูการยืนมวยดูการหลอกลูกโยกต่างๆไม่ธรรมดาครับมวยไทยดีๆเลยนะแต่ละคนที่คัดมาในวันนี้นี่ถือว่าสุดยอดมวยโลกครับโปรโมเตอร์ทรงชัยคัดมาให้ชมกันโอโรโน่เอาทีมทำลายจังหวะทีมอย่างนี้เจ็บนะครับไม่เจ็บเป็นลูกทีมที่รุนแรงครับใช้แทนลูกแยบได้สบายๆหาช่องหาจุดเข้าทำออกแข้งซ้ายรับไปครับหลักโอ้ยตัดล่างลูกนี้นี่ทำท่าจะแฟบเหมือนกันครับยางของโอโรโน่
ตะได้เข้าจุดด้วยนะครับซิมสันนี่ยังก็รู้จุดเลยนะครับเตะเข้าจุดโอโลโน่เลยยังครับยังเครื่องไม่ร้อนโอโลโน่โอ้โหดูครับอาวุธของซิมสันออกมาแต่ละอย่างนี่อันตรายแล้วครับน่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับทางด้านโอโรโน่ต้องสวมหมวกปกป้องกันให้ดีครับทั้งแข้งทั้งหมัดวันนี้ออกมาแต่ละอย่างนี่รุนแรงทั้งสิ้นครับซิมสันโอ้โหเป็นมวยที่ต่อยได้ครบเครื่องด้วยนะครับจะเห็นครับว่าเขาฝึกซ้อมศิลปะมวยไทยของเราได้อยู่ในขั้นมาตรฐานเลยนะครับสำหรับซิมสันนี่มีทุกลูกครับแต่เรายังไม่ได้เห็นเพลงข่าวของเขาก็ต้องลุ้นกันที่วงในครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนักมวยต่างชาตินี่จะแพ้นักมวยไทยเราก็ตรงที่เข่าวงในครับเพราะวิธีการปั้มต่างๆนี่จะสู้นักมวยไทยเราไม่ได้ตรงที่เข่าในแต่พูดถึงฝีมือมวยจังหวะหมัดการออกแข้งนี่ครับออกแต่ละแข้งนี่เสียวครับเสียวไปเสียวมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียวไส้ติ่งหมดยกที่หนึ่งครับเชียร์ไปนะครับรับประกันเดี๋ยวดูโอโลโน่ติดเครื่องบ้างครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวยกที่2ครับราวทูโอโลโน่โดนเข้าไปแล้วครับครับลุ้นกันต่อครับความมันในยกที่2มาแล้วครับโดนเป็นชุดอันตรายทุกอย่างครับอาวุธของทางด้านโอ้โหดูครับทั้งแข้งทั้งศอกทั้งหมัดสารพัดอาวุธครับซิมสันโอ้โหถ้ารับแบบนี้โต้โหดูครับแต่ละอย่างอันตรายนะครับคุณสามารถครับนี่ครับโดนเข้าไปก่อนครับหน้าตานั้นแดงเป็นรูปตำลึงไปเลยครับโอโลโน่โดนครบทุกครับซิมสันดูครับความแข็งแรงก็ดีแต่ข่าววงในยังไม่เห็นครับเอาละครับโอโลโน่โดนโอ้โหบาดขาลูกพักเข้าไปอีกซิลินัมนี่ไม่ซิมสันจากซิลินัมนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับโอโลโน่นั้นเลือดกำเดาไหลออกมาแล้วเอาละครับโดนเข้าไปแล้วซิมสันโอ้ต่างฝ่ายต่างแลกครับโกรธเคืองกันมาโอ้โหแรงปีครับสำหรับมวยคู่นี้ทั้งหมัดหน้าหมัดหลังทั้งแข้งทั้งเข่าสารพัดอาวุธครับอาวุธของทางด้านซิมสันโอโลโน่ว่ายังไงครับต้นรับปลายแรงวันนี้จะแรงออกหรือเปล่าก็ติดตามชมกันไปเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายเปิดเกมท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านครับช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ครับนักมวยไทยของเราเอาละครับหมัดกับแข้งเจอกันแล้วนี่นะครับความมันโอโลโน่เครื่องร้อนแล้วครับตอนนี้เครื่องของโอโลโน่เริ่มร้อนซิมสันโดนเข้าไปบ้างจะอยู่ไหวไหมทีเองก็ไม่ว่าทีข้าเองอย่ายุบยุบเมื่อไรแล้วก็เสร็จเมื่อนั้นมาแล้วครับแม่บทรับก็รับเป็นชุดครับโอโลโน่ถ้ารับแล้วไม่ออกอาวุธแล้วก็อันตรายแต่รายนี้ว่าเป็นนักมวยที่กำลังเกินตัวหัวใจเกินร้อยครับโอโลโน่สงสัยจะโดบ M105 มาครับสมาร์ทครับโดนไปเยอะครับมาเป็นผู้รับเหมาไปหลายขนาดสำหรับโอโลโน่ช่วงนี้ต้องไล่ได้ลูกทีครับซิมสันก็ทำท่าแทบจะเกรงใจโอโลโน่เข้าไปแล้วเพราะโดนลูกถีบเข้าไปเอาละครับโอโลโน่ตั้งสติก่อนครับต้องตั้งสติครับบอกแล้วครับว่านักมวยต่างชาติที่มาแต่ละคนนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเรียกว่านักมวยไทยเราจะเอาชนะเขาได้นี่ก็ต้องเรียกว่าเหนียวนึกครับสมหัสผมคอครับอย่างเช่นในขณะนี้โอโลโน่นี่เป็นต้นครับครับดีกรีของซิมสันนั้นชนะรามอนแดกเกอร์มานะครับจากฮอลแลนด์ชนะเดชพิทักษ์ศรียอดธงฉะนั้นไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับเอาครับโอโลโน่ว่ายังไงเอาครับเอาแล้วโอ้โดนเข้าไปบ้างซิมสันแข้งซ้าย3ดอกติดๆเ
วงในตีครับสินซ้ำจับเป็นเหมือนกันหมดยกที่สองกรรมการผู้ตัดสินนั้นกลับมาที่สนามมวยชั่วคราวนะครับในอารีนาสปอร์ตคอมเพล็กซ์กันอีกครั้งดูภาพช้ากันนิดนึงครับโอโรโนโดนขวาเต็มๆเข้าไปที่ปลายคางก้นจ้ำเบ้าไปเลยนะขาชี้ฟ้าไปเลยชี้ฟ้าไปเลยยกต่อไปจะเป็นยกที่3ก็ดูภาพซ้ำกันอีกทีนึงครับโอโรโนพยายามวางแข้งขวาแต่ติดเนี่ยมาวางทั้งซ้ายทั้งขวานี่ติดบังหมดเลยนะครับครับต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทรถส่งสภาผู้ผลิตเครื่องดื่มเต็ม150พลังเต็มพลังใจเกินร้อยคุณวินัยวีระผู้ชงไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่และตาซิดิคุณกำพลชาติธนรักษ์บริษัทรถส่งประเทศไทยจำกัดคุณนรินทร์ศรีงามครับกรุงเทพการประมูลรถยนต์จำกัดยาแก้ไอตราเสือดาวยาดองเหล้าแสงสว่างในทางข่าว13เหรียญทาวเวอร์คุณสมชายนิติวัฒนกุลคุณนริศรีงามชาและคุณส่วนพันธุ์วัฒนกุลยกที่3ครับยกที่3เอาแล้วครับมาแล้วครับเสียงเชียร์ครับโอโรโนโอโรโนภายในสนามเชียร์กันแน่นถนัดครับมาดูครับเสียงเชียร์จะทำให้โอโรโนฟิตขึ้นมาหรือเปล่าครับกำลังใจของโอโรโนคือเสียงเชียร์ครับนี่คือความมันครับที่ทางด้านคุณอนันต์กาญจนภาคกับโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยรัตนสุบรรณมอบให้ทุกท่านได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับเศรษฐีแห่งความมันครับลุ้นกันต่อครับในยกที่3ขยับปลอกเข้าหาโอโรโนแข้งซ้ายก็ติดบังแข้งซ้ายว่าต่อแต่ยังเก็บได้ยังปังได้ครับทางด้านซิงตันโอ้รายนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นมวยมีโต้มีบังคุมจังหวะครับซิงตันไม่รีบร้อนครับดูครับดูวิธีการชกของนักมวยต่างประเทศมาจากสุรินามครับรายนี้โอโรโนยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับท่านผู้ชมทางบ้านดูไปด้วยแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยครับกีฬามีแพ้มีชนะการตัดสินของเรายุติธรรมไม่มีลำเอียงครับสำหรับการชกของนักมวยไทยกับต่างชาติในวันนี้กรรมการผู้ชี้ขาดมาจากกรรมการมวยนานาชาตินะครับเวทีมวยนานาชาติ8ริ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณสมบัติค่าตัวของซิมสันนี่ 15,000 เหรียญแต่ลองคูณเข้าไปนะค่าตัวนี้ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับโอกาสมาเจอโอโรโนในครั้งนี้นี่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดมวยยุโรปนะครับปะทะสุดยอดมวยไทยเจอลูกเบรกลูกทีบอย่างนี้นี่แก้ไม่ตกเหมือนกันครับทางด้านโอโรโนแข้งซ้ายครับลำตัวครับไม่ต้องบังครับใช้ลำตัวบังลำตัวเจาะล่างเจาะยางเจ็บเหมือนกันครับจะสะดุ้งครับโอโรโนครับเป็นมวยนะครับซิมสันนี่เป็นยอดมวยของยุโรปในปัจจุบันครับเพราะว่าครบเครื่องนะคุณสมมาตรครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายก็ปราบรามอนเดกเกอร์ครับขึ้นมาเป็นดาราของยุโรปไปเลยมีทุกลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกมีครบเครื่องทุกอย่างมวยฝรั่งนั้นจะนึกว่าตีเข่าไม่เป็นนะนี่เป็นทุกลูกจริงๆครับอาจารย์ครับทั้งหมัดทั้งเตะขายกที่3ครับหนทางยังอยู่อีกไกลยังอยู่อีกยาวครับยังต้องลุ้นกันอีกหลายยกคู่เข้าหาขยับเข้าหาแล้วก็ออกแข้งซ้ายครับเป็นใบเบิกทางว่ายังไงครับซิมสันอันตราย2ยกออกมายกนี้ว่ายังเอาเกี่ยวล่างตัดล่างยังมีพิษสงครับโอ้ยถึงกับโอ้ตะดุ้งครับลูกนี้เข้าโฟกัสครับจุดของโอโรโนนั้นอยู่ที่ขาครับโอ้ซิมสันรู้ครับเตะขาแล้วต่อยไปโอ้มีศอกอีกต่างหากโอ้โดนหลายขนาดครับโอโรโนว่ายังไงครับโอ้โหอาศัยหัวใจครับโอโรโนพี่น้องที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ชมไปด้วยให้คะแนนไปด้วยครับสำหรับมวยคู่นี้หมดยกที่3มีแพ้มีชนะสำหรับการชกของมวยคู่นี้3ยกผ่านไปนี่โอโรโนWe'll be right back.
บ้านนะยกอาจจะไม่ค่อยคุ้นซิมสันเท่าไหร่แต่นะครับแต่ครั้งล่าสุดนี้เขาสามารถน็อกรามอนเดเกอร์ยกที่1เท่านั้นเองนะครับเอาละครับมาดูยกที่4กันต่อมาลุ้นกันต่อครับยกที่4อ้าวจะจับคงจะต้องมาแก้ไขเรื่องของการจับกันสักนิดครับเอาละครับตอนนี้ต้องขอเวลานอกสักนิดหนึ่งนะครับแหมเอ็กซิเดนต์มีเชือกที่ผูกกระจับนะครับเกิดหลุดสักนิดหนึ่งครับการจัดการแข่งขันนอกจากท่านผู้ชมจะได้ชมมหกรรมมวยโลกเรียกว่าเป็นสุดยอดมวยไทยประทะมวยระดับโลกนะครับไม่ว่าจะมาจากฮอลแลนด์ก็ดีหรือที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลังเอ็มพลังใจเกินร้อยขอบคุณเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยนะครับโดยเฉพาะคุณเจริญศรีวัฒนภักดีขอบพระคุณการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยด้วยสถานีบริการกว่า 1,500 แห่งช่วยคุณอุ่นใจตลอดเส้นทางคุณกิติธาดาชวโนไทยบริษัทสามัคคีเภสัชซีมาครีมซีมาโลชั่นน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องคริสตัลติดง่ายคุณกำธรโลชนะโกสินบริษัทโลตัสแมทเทรสจำกัดผู้ที่นอนสุขภาพที่นอนโลตัสขอขอบพระคุณคุณสมชายสิงหวังชาคุณสมชายนิติวัฒกุลแห่ง13เหรียญทาวเวอร์13เหรียญ30สาขาใกล้บ้านคุณขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงหวังชาที่กรุณาให้การสนับสนุนครับท่านผู้ชมวันนี้เสียงครับเสียงสวรรค์ยังไม่มาครับขอเสียงสวรรค์สักครั้งหนึ่งครับแฟนๆยังเรียกว่าไม่ไปไหนนะคุณสมบัตินั่งกันเรียกว่าเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับยกที่4ครับมาลุ้นกันต่อครับมาลุ้นกันต่อในยกที่4ครับหลังจากที่ผูกกระยกที่เรียบร้อยราวด์โฟเปิดเกมต่อหลังจากที่การชกผ่านไป3ยกนี่อาการนะโอ้ยเจาะยางมาที่เก่าทั้งโอ้โหสารพัดครับลงล่างขึ้นบนระวังบนลงโดนล่างต้องยอมรับรับบทน้ำพลของโอโรโน่ครับรายนี้เอาละครับโดนก็ไปตาลายจางอาการหน้าเป็นห่วงครับท่านผู้ชมทางบ้านชมและให้คะแนนไปด้วยสำหรับมวยคู่นี้มาถึงตอนนี้ไม่โสภาสถาพรสำหรับโอโรโน่แล้วครับคุณสมาร์ทโดนหลายขนาดครับโอโรโน่โอ้โหโดนทั้งต่อยางโดนทั้งศอกโดนทั้งหมัดดูครับรับไปเยอะครับยกนี้ยกที่4โอลาโน่จะฮึดขึ้นไหมเอาละครับเริ่มตีได้แล้วโอลาโน่ตีเข่าไปได้2ดอกครับทางด้านซิมสันก็ยังว่าดูแค่คล่องว่องไวสกัดใจว่าวงในนี่ร้องรัดออกมาแล้วครับร้องวงในอยู่วงนอกนี่ไม่สวยไม่โสภาแน่ว่ายังไงครับเป็นยกที่4ให้คะแนนไปด้วยครับสำหรับมวยคู่นี้ครบสูตรทุกอย่างแข้งซ้ายจับเข็นมาทุ่มทิ้งครับลูกนี้โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับซิมสันโดนเข้าไปกดแล้วก็ขอเอาลูกนี้โดนเต็มๆครับจะอยู่ไหวหรือเปล่าซิมสันโดนเข้าไปบ้างเอาละครับชักลุกยากแล้วตอนนี้ซิมสันโอโรโน่เข้าไปวงในลูกหากินครับตีเข้าไปซิมสันโดนเข่าเข้าไปเอาละครับนี่แหละครับยุค IMF ครับต้องเล่นของในครับวงในครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับทางด้านโอโรโน่นี่ครับกำลังเกินตัวหัวใจเกินร้อยแหมคู่นี้สงสัยต้อง M150 มาด้วยกันทั้งคู่ไปเข้ามาโตนเข้ามาใส่กันทุกรูปแบบครับอาวุธมีอะไรนี่ใส่กันทุกอย่างเล่นกันแบบเจ็บๆครับโอ้ซิมสันโดนเข่าเข้าไปทำท่าจะเป็นของแสลงครับแสลงเข่าครับซิมสันว่ายังไงครับโดนไหมลูกนี้ตีได้หรือเปล่าครับโอลาโน่ยังเด้งตีไม่ถนัดครับดูให้ดีๆโอ้ซิมสันนี่
รูปร่างช่วงชกนี่เหลือกินครับก็ได้กันคนละแบบคนละอย่างครับเอาละครับลูกล็อกนี่เป็นของโอโรโน่ล็อกแล้วต้องเด้งต้องตีครับว่าไปเรื่อยตีไปเรื่อยหักเหลี่ยมลงมาลูกนี้ครับสวยงามมาเจอเข้าไปหลายดอกนี่ทำท่าอ่อนแล้วครับหมดยกที่4มาเจอการร้อนอีกครับประเภทไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงบางทีมาไกลเหลือเกินก็เหลืออีกยกหนึ่งครับท่านผู้ชมยกนี้มีความหมายนะครับ3นาทีสุดท้ายไม่มีการต่อเวลาแบบฟุตบอลใดๆทั้งนั้นนะครับ3นาทีเท่านั้นโอโรโน่เราจะทำได้ไหมแม้แต่ปลายยกที่4นี่ซิมสันชักจะลุกไม่ค่อยขึ้นแล้วทำท่าจะอ่อนระหอยลอยแรงไปเหมือนกันนะครับทำท่าจะค่อยๆยันขึ้นมาแล้วครับเวลาล้มลงไปการชกของมวยคู่นี้ผ่านไป4ยกครับเหลืออีก1ยกครับ3นาทีสุดท้ายเป็นกำลังใจกันอีกครั้งหนึ่งเสียงตบมือดังๆกับโอโรโน่ครับครับก่อนจะชกยกสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยขอขอบคุณคุณเจริญสิริวัฒนภักดีครับเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับนานาชาติคุณกมลโชคไปบุญกิจ FBT Sport Complexและขอขอบพระคุณโรงพยาบาลเปาโลครับคุณกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่มีการต่อเวลาครับยังคงเปิดเกมเข้าหาคือโอโรโน่แต่ถ้าเดินเข้าหาเดินแบบเข้าไปรับนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องครับแต่ถ้าเดินเข้าไปทำแล้วก็โอเคครับอาจจะมีคะแนนต้องรีบต้องเร่งครับมีอะไรนี่ต้องใส่ให้สุดๆครับออกมาขยับครับทำท่าจะออกแข้งซ้ายจับบูทไม่ยอมปั้มเลยครับทางด้านซิมสันโอโรโน่ต้องพยายามเร่งครับเข้าในจะไปชิดด้วยวงในครับแต่ยังเข้าไม่ได้ครับซิมสันนี่ออกฝีมือครับออกจังหวะนี่ครับลูกนี้เกี่ยวลูกนี้กติกามวยไทยแล้วลูกนี้ต้องฟาวครับแต่ว่าเมืองนอกไม่ฟาวต่อยไปต่อยมาทำท่าเป็นมวยต่อยยากแล้วครับครับทางด้านซิมสันเลื่อยไปเลื่อยมาโอโรโน่ถ้าเข้าไปกินนี่อาจจะลำบากครับนี่ครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายด้วยอีก2นาทีดูว่าทันไม่ทันทันไม่ทันครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันหน่อยเชียร์กันหน่อยครับโอโรโน่ครับอีกนิดเดียวพยายามชวนทะเลาะวงในครับโอโรโน่พยายามจับแล้วไม่ให้ดิ้นเลยครับตอนนี้จับแล้วตีโอโรโน่พยายามตีแม่ล้มเวียงล้มลงไปโอ้โหหักเหลี่ยมลูกนี้สวยงามซิมสันเป็นยังไงครับค่อยๆยันหมุนลุกขึ้นมาหมดแล้วครับโอโรโน่ยังไงเล่นขึ้นหรือเปล่าโอ้โหอีกนิดเดียวครับช่วงนี้ช่วงสำคัญได้กันคนละอย่างครับวงนอกของซิมสันวงในยุค IMF ของไทยเราครับโอโรโน่แม่ถ้ามาจดๆมาแซ่จ้องแบบนี้นี่ไม่สวยครับสำหรับโอโรโน่อีกประมาณ1นาทีสุดท้ายโอ้ยหุบซ้ายลูกนี้เอาแล้วครับล็อกแล้วตีล็อกแล้วหมุนมาแล้วครับสารพัดล็อกแล้วตีหักเหลี่ยมลงไปอีก1นาทีครับช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ครับซิมสันก็ค่อยลุกขึ้นมาครับซิมสันปีกองเชิดครับเพลงเชิดขึ้นแล้วรวยซิมสันโดนแข้งซิมสันก็โดนลูกหักเหลี่ยมครับล้มไปสองสามหนทำท่าจะป้อแป้เหมือนกันแต่ก็ต่อยได้ครบสูตรมวยไทยครับซิมสันเนี่ยเอาละครับเป็นช่วงสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวติดตามครับกีฬามีแพ้มีชนะการตัดสินของเราที่ตรงนี้ยุติธรรมครับไม่มีการลำเอียงเดี๋ยวรอสักครู่ครับใครได้รับการชูมือในวันนี้กรรมการสำเริงจิตประภัยครับรวมคะแนนฝ่ายน้ำเงินครับซิมสันจากสุรินามครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโอโรโน่พอเมืองอุบลนี่ครับต
ต่อยได้หมดจดงดงามครับสำหรับซิมสันขอนำท่านผู้ชมกับ